สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนดีอาร์ลังเลเซ็นเซียร์สมบัติใหม่กับหงแดงนะครับอาจจะมีการคิดทบทวนหลังจบฤดูกาลนี้โดยล่าสุดเปเช่ปารีสแซงต์แมงนะครับเดินเครื่องเพื่อเล่นหลายตัวมาแทนที่คิลียันเอ็มบัปเป้ลุยดีอาร์นะครับแนวรุกจำลีลาของลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวลือว่ากำลังลังเลที่จะเซ็นสัญญาทุนใหม่กับลิเวอร์พูลทำการกระแสข่าวความสนใจจากปารีสแซงต์แมงดาวเตะในวัย27ปีย้ายมาค้าแข่งกับหงแดงเมื่อปี2002และการเป็นตัวหลักของทีมเจอร์กิ้งคลับอย่างรวดเร็วด้วยผลงานโดดเด่นดีอาร์ตถูกจับตามองว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเปเช่ที่ต้องการหาผู้เล่นมาแทนที่คิลียันเอ็มบัปเป้ที่เตรียมอำลาทีมแม้สัญญาของดีอาร์ตกับลิเวอร์พูลจะมียาวไปจนถึงปี2027แต่เดวิดออลสไตน์นักข่าวจากเดอะแอตแลนติกรายงานมาว่าดาวรุกทีมชาติโคลอมเบียรายนี้ยังตัดสินใจเซ็นสัญญาชมใหม่กับทีมยังไม่ได้โดยเดวิดออลสไตน์นะครับกล่าวไว้ว่าผมได้ยินมาจากหลายแหล่งข่าวว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหากองหน้าริมเส้นคนใหม่ด้วยออลสไตน์กล่าวแต่ไม่แน่ใจว่าพวกเขาต้องการเสริมทัพจริงๆหรือเป็นเพราะมีข่าวลือเกี่ยวกับอนาคตของดีอาร์ตที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาชั่วโมงใหม่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับนักเตะที่เล่นได้ดีขนาดนี้อย่างไรก็ตามดีอาร์ตออกไม่สัมภาษณ์ว่าเขายังมีความสุขดีกับการค้าแข่งในทีมแอนฟิลด์และยังไม่คิดเรื่องการย้ายทีมผมพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะเดียร์กล่าวนับตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพจนถึงณตอนนี้ผมรู้สึกว่าการได้ลงเล่นกับทีมต่างๆมันทำให้ผมเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นการที่ได้เป็นนักเตะอาชีพที่ดีขึ้นการเป็นคนที่ดีขึ้นการเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีการเป็นคนที่ดีมีความสุขมากที่ผมได้อยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าสโมสรมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมผมพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเสมอผมพยายามทุ่มเทเต็ม 100% เสมอเพื่อที่จะโดดเด่นในสนามฉะนั้นคือสิ่งที่ผมตั้งใจเอาไว้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกโอกาสเสมอณตอนนี้ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับว่าอนาคตของดีอาร์ตกับลิเวอร์พูลจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปว่าดาวเตะชิคาโกโคลอมเบียรายนี้จะตัดสินใจอย่างไรประเด็นสำคัญในข่าวนี้ก็คือดีอาร์ตยังไม่เซ็นสัญญาชั่วโมงกับลิเวอร์พูลโดยมีข่าวลือว่าเปเช่สนใจดึงตัวเขาดีอาร์ตบอกว่ามีความสุขกับลิเวอร์พูลและยังไม่คิดเรื่องการย้ายทีมอนาคตของดีอาร์ตยังไม่แน่นอนต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับกับคุณซึ่งคนมาอย่างอาร์เน่สลอตด่วนอาลิสันเบเกอร์เสี่ยงโดนแย่งสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียพร้อมทุ่มเงิน1ตัวอาลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือ1ของลิเวอร์พูลรายเป็นเป้าหมายของสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียก่อนเปิดตลาดการสแกนนักเตะช่วงสัปดาห์นี้แม้ว่าซีซั่นนี้เขาจะพลาดการลงสนามไปหลายเกมด้วยการบาดเจ็บแต่ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเขายังคงน่าสนใจสำหรับทีมจากตะวันออกกลางรายงานจากเดดเทอร์กราฟเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยถึงแผนการอันทะเยอทะยานของลีกซาอุดิอาระเบียในการดึงตัวอาลิสันเบเกอร์ไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียโปลีโดยมีอาริชอนมอร์เรสผู้สาวประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายด้วยโดยคาดกันว่าสโมสรในลีกซาอุดิอาระเบียเต็มทุ่มเงินมหาศาลในการเสริมทัพแข่งดังมากถึง10คนในช่วงซัมเมอร์โดยมีการซิเมโรและปูโน่ฟินแลนซ์2นักเตะจากแมนยูเป็นอีกชื่อที่ถูกยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวโมเมซาลาก็เคยตกเป้าหมายของอัลอิตติฮัดเมื่อปีที่แล้วแต่ลิเวอร์พูลปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า150ล้านปอนด์แม้จะมีการยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจก็ตามอย่างไรก็ตามอุปสรรคสำคัญในการดึงตัวอาริสันเบเกอร์มาจากทีมลิเวอร์พูลนั่นก็คือกฎต่างชาติของลีกซาอุดิอาระเบียที่จำกัดจำนวนผู้เล่นต่างชาติในแต่ละทีมโดยเดิมทีอนุญาตให้เพียงแค่8คนแต่เพิ่มเติมเป็น10คนแต่2คนที่เพิ่มเติมขึ้นนั้นจะต้องเป็นนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีเดือนมีนาคมนี้มีข่าวลือว่าอลิสันเบเกอร์อาจจะย้ายกลับไปเล่นกับสโมสรอินเตอร์นาซิออนาลสโมสรแรกในอาชีพของเขาแต่เอเจนต์ของเขาออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวปัจจุบันอลิสันเบเกอร์ยังมีสัญญาผูกมัดกับลิเวอร์พูลจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027หลังจากที่เขาเซ็นสัญญายาวเมื่อปี2021ประเด็นสำคัญในข่าวนี้นะฮะอาริสันเบเกอร์เสี่ยงโดนสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียคว้าตัวด้วยจำนวนเงินมหาศาลสาเหตุหลักมาจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมแม้จะพลาดการลงสนามไปหลายนัดส่วนอุปสรรคสำคัญก็คือกฎต่างชาติในลีกซาอุดิอาระเบียโดยอาริสันเบเกอร์ยังมีสัญญาผูกมัดกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2027นะครับถ้าหากอยากจะได้จริงค่าตัวนั้นต้องเกิน100ล้านปอนด์นะฮะเราไปต่อกันที่ลิเวอร์พูลจ้องคว้าตัวซานติโกจิเมเนสฆาตกรหน้าโกแทนเฟอร์มิโนลิเวอร์พูลนะครับกำลังมองหาซุนนาตัวใหม่เข้ามาแทนที่โรเบโตเฟอร์มิโนที่ตอนนี้ยังหาคนที่จะแทนที่ไม่ได้เ
ที่ย้ายออกไปในช่วงสมมติที่แล้วล่าสุดมีรายงานมาว่าซานติโกจิเมเนสกองหน้าทีมของเปโรก็กลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจลิเวอร์พูลนะครับทุ่มเงินคว้าตัวดาร์วินนูญเยสมาด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์เมื่อปี2022แต่ผลงานของเขายังไม่ค่อยดีนักส่งผลให้มีข่าวลือว่าอันเดสวอตผู้จัดการทีมเฟเยนอร์ดอาจจะเข้ามาแทนที่เจอร์กิ้งคลับที่จะไปดึงตัวลูกน้องเก่าอย่างจิมเมเนสมาร่วมทับด้วยจิมเมเนสเองย้ายมาเล่นในลีกยุโรปกับเฟเยนอร์ดเมื่อปี2002และทำผลงานได้อย่างเยี่ยมยิงไปถึง28ประตูในฤดูกาลแรกและกดเพิ่มอีก26ประตูในฤดูกาลนี้ด้วยฟอร์มอันร้อนแรงจิมเนสในวัย25ปีที่มีสัญชาตญาณนักฆ่าและค่าตัวราวๆ60ล้านปอนด์ทำให้เขาตกเป็นหมายของสเปอร์ด้วยเช่นเดียวกันจุดเด่นของจิมเนสนะครับนั่นก็คือความเจ็บคงในหน้าปากประตูจบสกอร์ดีๆโดยมีสัญชาตญาณในหน้าปากประตูเวลาจบสกอร์นี่คมกริบเล่นเป็นเทียมทักษะการแอสซิสต์ที่ยอดเยี่ยมซึ่งอยู่ในอันดับที่13ของกองหน้าลีกของยุโรปด้วยเหตุผลนี้การขอตัวจิมเนสเข้ามาเสริมทัพจะทำให้ลิเวอร์พูลมีตัวจุดสกอร์ที่เฉียบคมและมีนักเตะที่เล่นร่วมกันกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีเป็นการยกระดับขุมกำลังของทีมให้ดีขึ้นอีกขั้นอย่างไรก็ตามนะครับยังมีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าลิเวอร์พูลจะเดินหน้าคว้าตัวจิมเนสจริงหรือไม่แฟนบอลหงส์แดงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับหงส์แดงมีสะดุ้งห้าสตาร์พรีเมียร์ลีกที่เปเช่เล็งดึงตัวมาแทนเอ็มบัปเป้ตัวแทนท่านประธาน2500ชื่อ5สตาร์ดังจากพรีเมียร์ลีกนะครับของอังกฤษที่ปารีสแซงต์แองเล็งดึงตัวมาแทนที่คิเลียนเอ็มบัปเป้โดยมีแข้งจากแมนยูและลิเวอร์พูลอยู่ในข่ายด้วยเปเช่ปารีสแซงต์แองนะครับต้องเสียคิเลียนเอ็มบัปเป้สตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับโดยมาเรตหลังจบช่วงสัปดาห์นี้แน่นอนแล้วหลังจากเจ้าตัวออกมาประกาศยืนยันด้วยตนเองโดยเป็นเชื่อกันว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวจากการหมดสัญญากับเปเช่พอดีจากสาเหตุดังกล่าวนะครับนั่นทำให้เปเช่จำเป็นจะต้องมองหากองหน้าความหวังใหม่เข้ามาแทนที่ในการมาต่อยอดลุยความสำเร็จในซีซั่นหน้าซึ่งตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับแข้งหลายรายและนี่คือ5แข้งจากพรีเมียร์ลีกที่สื่อคาดการว่าอยู่ในลิสต์ของเปเช่นะครับโดยมีสตาร์ดังลิเวอร์พูลรวมอยู่ด้วยคนแรกเป็นมาร์คัส แรชฟอร์ดคนที่2ลุยดีอาร์ตคนที่3อเล็กซานเดอร์อิชักส์คนที่4เซงเฮงเมนคนที่5กาเบียลมาเตนเดลี่ลีอาร์ตนะครับถูกจ้องตาเป็นมันเลยทีเดียวนี่คือสุการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่14พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธุ์แท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ